นื่องในโอกาสวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลกในเดือนกุมภาพันธ์นี้รายการ2องศาจะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักพื้นที่ชุ่มน้ำให้ดียิ่งขึ้นค่ะซึ่งในตอนที่แล้วที่ดร.นนท์ผานิชวงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านพื้นที่ชุ่มน้ำและระบบนิเวศน้ำจืดของเมืองไทยได้พามารยาไปสำรวจพื้นที่ชุ่มน้ำที่ทุ่งใหญ่ปากพลีจังหวัดนครนายกทำให้มารยาได้เห็นว่าทุ่งรกๆที่ดูเหมือนรกร้างไร้ประโยชน์จริงๆแล้วมีความสำคัญต่อชีวิตเรามากๆค่ะเป็นทั้งแหล่งกักเก็บคาร์บอนชั้นดีของโลกเป็นแก้มลิงรองรับน้ำไหลฤดูน้ำหลากป้องกันน้ำท่วมที่สำคัญที่นี่เป็นแหล่งอาศัยของสัตว์หลายชนิดมีสิ่งมีชีวิตน่าสนใจหลายอย่างเลยค่ะที่มารยารู้สึกว้าวมากก็คือทุ่งปากพลีแห่งนี้เป็นบ้านแห่งเดียวของปลาซิลสมพงซึ่งเป็นปลาเฉพาะถิ่นของไทยซึ่งถูกค้นพบครั้งแรกที่นี่และมีสถานะใกล้สูญพันธุ์รวมถึงที่นี่เป็นแหล่งพักพิงที่สำคัญของนกอพยพเช่นเหยี่ยวดำแร้งหิมาลัยสีน้ำตาลและนกอินทรีหลายชนิดค่ะและวันนี้เราจะมาคุยกันต่อเรื่องความสัมพันธ์ของพื้นที่ชุ่มน้ำและปากท้องรวมถึงไปดูพื้นที่อนุรักษ์โดยเอกชนซึ่งถือเป็นความหวังใหม่ของการอนุรักษ์ค่ะคนจำนวนมากค่ะจะคิดว่าเรื่องอนุรักษ์กับเรื่องปากท้องจะต้องแยกออกจากกันแต่จริงๆแล้วการที่เราอนุรักษ์ธรรมชาติโดยเฉพาะพื้นที่ชุ่มน้ำค่ะมันก็เหมือนเป็นการรับประกันความมั่นคงทางอาหารใช่ไหมคะใช่ครับจริงๆเรื่องการอนุรักษ์กับเรื่องปากท้องเนี่ยผมว่ามันเป็นเรื่องเดียวกันเลยนะยกตัวอย่างการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำเนี่ยนะครับก็เหมือนกับที่บอกไปปลาน้ำจืดในประเทศไทยส่วนใหญ่เลยเนี่ยมันขยายพันธุ์จะทำรังวางไข่ได้มันก็ต้องอาศัยพื้นที่ชุ่มน้ำอาศัยทุ่งน้ำท่วมตรงนั้นนะครับดังนั้นการที่เราอนุรักษ์ทุ่งน้ำท่วมเนี่ยมันก็เหมือนการอนุรักษ์แหล่งเพาะพันธุ์ปลาเอาไว้นะครับซึ่งปลามันเป็นโปรตีนชั้นดีอยู่แล้วนะครับเป็นโปรตีนชั้นดีโปรตีนราคาถูกที่ใครๆก็หาจับได้นะครับดังนั้นมันคือการอนุรักษ์ทุ่งน้ำท่วมเหมือนการความมั่นคงทางอาหารอย่างนึงเหมือนกันอย่างที่ทุ่งปากพลีเนี่ยก็จะเห็นชัดว่าชาวบ้านก็ในฤดูน้ำหลากชาวบ้านก็จะจับปลากันเยอะเลยเหมือนกันทำไมถึงทุ่งน้ำท่วมอ่ะเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญปลาน้ำจืดในประเทศไทยมันวิวัฒนาการมาคู่กับทุ่งน้ำท่วมนะครับในการที่มันจะทำรังวางไข่ได้เนี่ยมันจะต้องอพยพเข้ามาในทุ่งน้ำท่วมก่อนนะครับพอน้ำท่วมเข้ามาปุ๊บมันก็จะท่วมมันก็จะมีพวกสัตว์ที่หนีน้ำไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยเป็นอาหารของปลาก่อนพวกปลาที่กินพืชเข้ามามันก็จะกินหญ้ากินอะไรไปนะครับพอหญ้ามันเริ่มเน่าสลายนะครับมันจะมีสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กๆมากินไอ้หญ้าพวกนี้นะครับแล้วลูกปลามันก็จะกินหญ้าพวกนี้อีกทีนึงนะครับในขณะเดียวกันในทุ่งน้ำท่วมเนี่ยน้ำมันจะเอ่อน้ำมันจะนิ่งน้ำจะไหลไม่เร็วนักแล้วก็มันก็จะมีที่หลบภัยกันไปหมดเลยนะครับมันก็จะมันที่อยู่ที่ลูกปลาอาศัยอยู่ได้อย่างปลอดภัยพอถึงฤดูที่น้ำมันแห้งลงไปอย่างเงี้ยน้ำมันก็ไหลกลับลงไปปลาลูกปลาก็กลับไปอยู่ในแม่น้ำได้เป็นเปรียบทุ่งน้ำท่วมเป็นเหมือนทั้งห้องคลอดเป็นเหมือนเนสเซอรี่เป็นเหมือนโรงเรียนอนุบาลไปด้วยเลยนะครับปีไหนน้ำท่วมเยอะๆอย่างปีที่ผ่านมาเนี่ยอย่างเงี้ยก็มั่นใจได้เลยว่าอย่างปีนี้ปลาเยอะแน่นอนปลาเยอะมันก็ดีสำหรับปลาในนั้นด้วยเขาก็มีอาหารด้วยแล้วก็มนุษย์ก็มีอาหารเช่นกันใช่ถูกต้องครับแล้วตอนนี้พื้นที่แบบนี้มันก็หายไปเยอะใช่ไหมคะในประเทศไทยคือจริงๆประเทศไทยมีกฎหมายอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำนะครับแล้วเราก็มีการกำหนดพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับนานาชาติพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับท้องถิ่นอะไรอยู่เหมือนกันนะครับแล้วในอดีตอะค่ะทุ่งรังสิตถือเป็นทุ่งน้ำท่วมไหมคะต้องบอกว่าที่รับลุ่มภาคกลางทั้งหมดเลยเนี่ยแต่ก่อนเป็นทุ่งน้ำท่วมหมดเลยนะครับมันมีหลักฐานทั้งกระดูกวาฬทั้งซับฟอสซิลของเกสรของพวกพืชชายเลนที่ขึ้นตามป่าชายเลนเนี้ยมันขึ้นไปเกือบไปถึงจังหวัดชัยนาทอะไรประมาณนี้นะครับดังนั้นก็คือพื้นที่ที่เราอยู่ทั้งหมดตอนนี้มันก็คือเกิดจากไอ้ตะกอนที่มาจากแม่น้ำแล้วก็เป็นพื้นที่ที่มันท่วมทั้งหมดนะครับคือมันเป็นทุ่งขนาดใหญ่ถึงขนาดที่ว่าเคยมีกวางที่มีเขาสวยที่สุดในโลกอย่างสมัยอาศัยอยู่ซึ่งปัจจุบันก็คือพอเรามาสร้างบ้านสร้างเมืองอะไรกันล่าหนังกวางขายอะไรเงี้ยสมัยก็สูญพันธุ์ไปแล้วนะครับกลายเป็นกวางชนิดในโลกที่สูญพันธุ์ไปก็น่าเสียดายมากแล้วก็เป็นกวางที่สวยด้วยนะครับดังนั้นแต่ก่อนเป็นทุ่งหมดเลยนะครับแล้วก็พอถึงจุดที่มีคนเยอะขึ้นเราก็สร้างบ้านสร้างเมืองอะไรกันก็ทุ่งก็ค่อยๆหายไปค่ะ
จากข้อมูลของพิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติบริเวณทุ่งรังสิตหรือเดิมเรียกว่าทุ่งหลวงนั้นครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 2,000 ตารางกิโลเมตรหรือ 1.5 ล้านไร่ในสมัยรัชกาลที่5บริเวณทุ่งหลวงหมายถึงท้องทุ่งอันกว้างใหญ่ทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาและทางตอนใต้ของอยุธยาลงมาจรดกรุงเทพภูมิประเทศดั้งเดิมของทุ่งหลวงคือที่ราบลุ่มต่ำประกอบด้วยหนองคลองบึงตามธรรมชาติเมื่อถึงฤดูฝนและในช่วงน้ำหลากมาจากทางเหนือทุ่งหลวงจะกลายสภาพเป็นทุ่งรับน้ำกว้างใหญ่ก่อนที่จะไหลออกไปสู่ทะเลตามธรรมชาติในจังหวัดสมุทรปราการในอดีตทุ่งหลวงอุดมไปด้วยพืชจำพวกหญ้าและหญ้าน้ำจึงเป็นที่อาศัยของสัตว์ชนิดเล็กเช่นหนูนกน้ำและสัตว์เลื้อยคลานไปจนถึงสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่เช่นกวางละมั่งสมันและโขลงช้างเดิมทีมีผู้คนอาศัยอยู่บริเวณทุ่งหลวงอย่างกระจัดกระจายต่อมาเมื่อผู้คนเริ่มอพยพเข้ามามากขึ้นทุ่งหลวงรังสิตก็เปลี่ยนแปลงไปเกิดการถอยร่นไปของโขลงช้างและเกิดการสูญพันธุ์ของเนื้อสมันยิ่งเมื่อประเทศไทยเริ่มประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติและส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมทำให้ทุ่งรังสิตถูกปรับเปลี่ยนให้เป็นเขตกสิกรรมปลูกข้าวขนาดใหญ่และเริ่มขยายไปเป็นพื้นที่ของโรงงานอุตสาหกรรมและที่อยู่อาศัยรวมถึงการขยายตัวเข้ามาของอุตสาหกรรมการศึกษาในพื้นที่ทุ่งรังสิตโดยการตั้งมหาวิทยาลัยในพื้นที่ใกล้เคียงกับโรงงานอุตสาหกรรมและการสร้างนิคมอุตสาหกรรมนวลนครทำให้พื้นที่ทุ่งน้ำแห่งนี้เปลี่ยนสภาพเหมือนเมืองแห่งใหม่ในที่สุดและถ้าด็อกเตอร์เทียบจากปัจจุบันกับตอนด็อกเตอร์เด็กๆอะฮะปลาน้ำจืดมันลดลงไปเยอะไหมคะถ้าพูดถึงเรื่องชนิดจะบอกว่ายุคนี้เป็นยุคที่เรารู้จักปลาน้ำจืดดีที่สุดละแต่ตั้งแต่มีประเทศไทยมาแล้วกันนะครับเพราะว่าเราศึกษากันมาโดยตลอดเนี่ยเราก็ค้นพบชนิดใหม่มากขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่สิ่งที่ลดลงคือปริมาณพื้นที่ที่ผมคุ้นเคยอย่างสังขบุรีนะครับไอ้ทะเลสาบเหนือเขื่อนวชิราลงกรณ์อย่างเงี้ยตรงนั้นมันก็คือมันก็เป็นตามวัฏจักรของเขื่อนตอนที่สร้างเขื่อนใหม่ๆปลามันก็เยอะอยู่ไปปลามันก็ลดลงไปเรื่อยๆหลายๆพื้นที่โดยเฉพาะอย่างที่เป็นลำธารขนาดเล็กทางภาคเหนืออย่างเงี้ยนะครับถ้าชาวบ้านจับปลากันโดยที่ไม่มีการตั้งเขตอนุรักษ์เลยเนี่ยก็หมดเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นมันจะมีแบบว่าที่แบบว่าอาจารย์ไปเมื่อสัก 3-4-5 ปีก่อนแล้วก็เฮ้ยอาจารย์เจอปลาตรงนี้แล้วก็ผมตามไปซ้ำตามไปดูอย่าง 4-5 ปีผ่านไปไอ้จากที่เขาบอกมีปลานู้นปลานี้เราไปถึงว่าเอ้าไม่มีปลาแล้วอะไรเงี้ยนะครับก็มีเหมือนกันภาคเหนือเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนพวกลำธารเล็กๆเนี่ยปลาลดน้อยลงไปเยอะเหมือนกันนอกจากพื้นที่ของเขาลดลงไปด้วยแล้วก็จับเยอะเกินไปเหมือนกันใช่คือทางภาคเหนือจริงๆแล้วมีโมเดลที่ดีๆเยอะนะครับมีแบบว่าเขตอนุรักษ์นะครับห้ามจับเลยแล้วก็จับเฉพาะนอกเขตเท่านั้นคือเหมือนกับว่าตรงเขตที่อนุรักษ์ไว้เป็นเหมือนเป็นธนาคารนะครับปลาที่ขยายพันธุ์ออกจากข้างนอกก็เป็นเหมือนเป็นดอกเบี้ยเก็บดอกเบี้ยไม่กินเงินต้นอะไรอย่างนั้นในที่สุดแล้วผมมองว่าการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำเนี่ยนอกจากแล้วก็อนุรักษ์ปลาโดยรวมเนี่ยคือนอกจากอนุรักษ์ถิ่นอาศัยให้คงอยู่แล้วเนี่ยการกำหนดเขตห้ามจับหรือว่าเป็นช่วงระยะเวลาที่ห้ามจับอะไรเงี้ยแล้วก็มีการบังคับใช้ที่เหมาะสมเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญเหมือนกันแล้วที่ผ่านมาแบบเราในฐานะคนเมืองค่ะที่อาจจะไม่รู้ตัวเราเสียหายอะไรได้บ้างคะเวลาพูดถึงปลาน้ำจืดนะครับสิ่งที่น่าน้อยใจของปลาคือ1มันอยู่ในน้ำดังนั้นเวลาเรามองมันไม่ค่อยเห็นนะครับ2คือเรามองปลาเป็นอาหารมันไม่น่ารักองค์กรอย่าง WWF อย่างเงี้ยยังเคยประชดทำเป็นโปสเตอร์เป็นรูปปลาทูน่าแล้วก็เอาหัวมีแพนด้ามาใส่แล้วบอกว่าก็ใช่นะซีเรามันไม่น่ารักเหมือนแพนด้าอะไรเงี้ยนะครับคือปลามันถูกจัดเป็น the last wild food ละมันกลายเป็น wild food ชนิดสุดท้ายที่เราได้จับกันมากินดังนั้นเวลามันอยู่ในน้ำขุ่นๆอะไรเงี้ยเวลามันหายไปเราไม่รู้นะครับอย่างถ้าไปไล่ดูงานวิจัยเก่าๆเอกสารที่เขียนไว้ยุคเป็นร้อยกว่าปีที่ผ่านมาอย่างปลาบางชนิดเนี่ยตัวอย่างต้นแบบเก็บได้มาจากคลองสีลมในกรุงเทพที่แบบตอนนี้มันไม่มีสภาพหรือเป็นคลองแล้วอ่ะครับนะครับแล้วก็ในกรุงเทพเองแต่ก่อนอย่างฝรั่งเข้ามาก็บันทึกว่ามีการจับปลาฝักพร้าปลาฝักพร้านะครับซึ่งปัจจุบันปลาฝักพร้าสูญพันธุ์ไปแล้วจากลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยานะครับหรือทางนนทบุรีแต่ก่อนก็มีการจับปลาอีกชนิดนึงซึ่งปัจจุบันมันก็สูญพันธุ์ไปแล้วจากลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาอะไรเงี้ยหรือว่าปลาขนาดใหญ่อย่างปลาเทพาซึ่งเป็นปลาแบบหนักเป็น100กิโลซึ่งแต่ก่อนก็มีลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาฝรั่งมีคำพูดที่เขาใช้คำว่า shifting baseline นะครับมันเหมือนเป็นในคนแต่ละรุ่นอ่ะความคาดหวังอ่ะมันลดลงไปเรื่อยๆลดลงไปเรื่อยๆใช่คือนึกภาพ
ตอนยุคขวัญและเรียมอาศัยอยู่ริมคลองแสนแสบอย่างเงี้ยขวัญลงเล่นน้ำกับเรียมใช่ไหมคือเล่นน้ำได้แต่ทางคลองแสนแสบยุคนั้นต้องสะอาดมากเลยถูกไหมครับสะอาดใช้กินใช้อยู่จับปลาจับอะไรได้ใช่ไหมครับมันก็ชิฟมาเรื่อยๆคนแต่ละรุ่นมันก็ชิฟลงไปเรื่อยๆจนยุคปัจจุบันคืออะไรคือนั่งเรือแบบอยากกระเด็นมาโดนแล้วกันอย่าเหม็นก็พออะไรเงี้ยแล้วมันก็ต่ำลงมาเรื่อยๆค่อยๆลงใช่ใช่แล้วผมก็จะมองว่าเฮ้ยมันก็คงต้องมีคนสักรุ่นหนึ่งมั้งที่บอกว่าพอเหอะเบสไลน์มันต่ำไปแล้วหยุดตรงนี้แล้วเรารีวายกลับได้ไหมทำให้มันดีขึ้นได้ไหมทำไมเราจะต้องแบบทนกับไอ้สิ่งที่มันแย่อยู่อย่างนี้ลงไปเรื่อยๆอย่างนี้แต่รู้สึกเหมือนตอนนี้มันกำลังมีชิฟต์เหมือนกันเพราะเด็กรุ่นใหม่เขาเหมือนเขารู้แล้วว่าอนาคตของเขาเนี่ยจะไม่เหมือนแต่ก่อนเขารู้สึกว่าเฮ้ยเราทำแบบนี้ไม่ได้แล้วใช่เราพยายามใกล้ชิดกับธรรมชาติมากขึ้นเพราะว่าตอนนี้ society แบบสังคมมันเริ่มเหมือนห่างออกจากธรรมชาติมากขึ้นมากขึ้นคือเป็นทั้งความโชคดีและความโชคร้ายไปในตัวที่คือเกิดมาในยุคที่โอเคเรามีข้อมูลมีเทคโนโลยีเพียงพอแล้วที่จะรับรู้ว่าไอ้ที่เราทำลายสิ่งแวดล้อมมาทั้งหมดเนี่ยมันส่งผลต่อชีวิตของเราจริงเราเริ่มมีทางเลือกเพิ่มขึ้นเราเริ่มมีวิธีที่จะแก้ไขรีวายมันกลับไปนะครับดังนั้นมันเลยมันตกเป็นภาระหรือเป็นหน้าที่ของคนรุ่นเราเหมือนกันที่ต้องบอกว่าเฮ้ย enough is enough พอได้แล้วหยุดเถอะนะครับเราหยุดทำลายกันเถอะแล้วเรากลับไปฟื้นฟูให้ดีขึ้นดีกว่าหลักวิชาการเลยเนี่ยพื้นที่มันต้องมีป่าประมาณ 30% เนี่ยคือแบร์มินิมัมเลยนะถึงจะอยู่รอดได้ซึ่งประเทศไทยตอนนี้ทุกวันนี้คือ 30% 30แล้วโอเคแล้วพอดีพอดีเลยใช่ๆดังนั้นคือมันไม่ควรทำลายไปมากไปกว่านี้แล้วจริงๆเราเคยได้ยินถึงเรื่องของสายอะค่ะให้ดร.ช่วยเราให้ฟังหน่อยค่ะว่าสายมันมีปัญหาหรือว่ามีเบเนฟิตอะไรบ้างมั้ยคะหลายๆสิ่งในโลกนี้ที่มีทั้งข้อดีและข้อเสียถ้ามันอยู่ผิดที่ผิดเวลามันก็เป็นข้อเสียอยู่ถูกที่ถูกเวลาก็เป็นข้อดีนะครับฝายเวลาเป็นข้อดีเนี่ยนะครับมีประโยชน์หลักๆเลยคือเป็นการยกระดับน้ำขึ้นนะครับเพื่อให้น้ำมันไหลเข้าไรนาเพื่อให้การสูบน้ำมันง่ายขึ้นนะครับซึ่งฝายพวกนั้นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็คือมันก็จะเป็นฝายชั่วคราวที่ใช้ไม้ใช้อะไรต่อกันนะครับไม่สูงเลยระดับน้ำจนเกินไปนะครับปัญหาของฝายตอนนี้ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยก็คือว่าพอเราคิดว่ามีการประมวลว่าฝ่ายมันดีเนี่ยนะครับเราก็เหมือนกับว่าฝ่ายดีอยู่ที่ไหนก็ดีซึ่งมันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับผมยกตัวอย่างเวลาเราไปสร้างฝ่ายอยู่ในป่าอุทยานแห่งชาติซึ่งป่าเป็นป่าอุทยานแห่งชาติเนี่ยระบบนิเวศมันต้องดีอยู่แล้วนะครับมันไม่ได้ต้องการยกระดับน้ำเพื่อจะไปเข้าเลือกตัวไร่นาใครแล้วก็มันไม่ได้ต้องการความป่ามันเก็บความชื้นได้อยู่แล้วนะครับแต่พอเราไปสร้างฝ่ายปุ๊บมันกลายเป็นสิ่งแปลกปลอมนะครับลำธารเนี่ยถ้าเวลาไปน้ำตกจะนึกออกน้ำจะไหลพลิ้วๆสวยๆพื้นข้างล่างก็จะเป็นกรวดใช่ไหมครับเป็นหินก้อนใหญ่ๆอะไรเงี้ยพวกปลาพวกสัตว์น้ำเนี่ยมันก็จะอยู่ในนั้นแหละนะครับอยู่ใต้กรวดอยู่ใต้อะไรอย่างนั้นนะครับพอเราไปสร้างฝายปุ๊บเนี่ยน้ำมันจะไหลแต่ข้างบนใช่ไหมครับทรายอะไรต่างๆตะกอนต่างๆมันไหลมาเนี่ยมันก็จะตกค้างอยู่ข้างล่างมันก็จะถมกรวดไปหมดไปช่องว่างของกรวดที่เคยเป็นที่อยู่ของปลาของอะไรเงี้ยมันก็หายไปหมดนะครับมีตัวอย่างที่ดอยอินทนนท์ซึ่งเป็นฝายที่ห้วยไฟเหลืองห้วยตรงเนี้ยผมไปสำรวจอยู่ปี2ปีมันก็มีปลาค้างคาวปิดถิ่นดอยอินทนนท์ซึ่งเป็นสัตว์คุ้มครองนะครับเป็นปลาที่เฉพาะถิ่นก็ดอยอินทนนท์เท่านั้นเลยเราไปสำรวจอีก2ปีก็เจอปลา10กว่าตัว20ตัวอยู่นั้นทุกปีจึงมาอยู่ปีนึงเขาไปสร้างฝายระยะประมาณ 30-40 เมตรเนี่ยเขาสร้างไปตั้ง 6-7 ปลาแล้วเขาสร้างทำไมคะคือเขาเชื่อว่าสร้างแล้วมันดีต่อระบบนิเวศช่วยกับเก็บความชื้นอะไรเงี้ยต่างๆที่ผมพูดไปเมื่อกี้ซึ่งในอุทยานชาติมันไม่ได้ต้องการไงนะครับพอไปสร้างปุ๊บก็ปลาหายไปหมดเลยงั้นนะครับเราก็ไปโวยวายขอร้องทางอุทยานว่าเฮ้ยไม่ถูกอ่ะมันไม่ควรจะอยู่ตรงนี้เขาก็เอาออกปลาก็กลับมาคนหลายคนหาที่ไม่รู้จักก็จะสนใจในเรื่องของดูนกหรือว่าปลาทะเลแต่ทำไมถึงดร.สนใจปลาน้ำจืดคะคงเริ่มจากที่ว่าเราไปตกปลาแต่ก่อนที่พ่อพาตกปลาก็จะตกน้ำจืดกันค่อนข้างเยอะนะครับแล้วผมตอนเด็กผมเมาเรือเราก็เลยไม่ค่อยออกทะเลเท่าไหร่นะครับเราก็เลยเหมือนมาพอมาทางนี้แล้วเราก็เป็นคนเลี้ยงปลาด้วยที่เลี้ยงปลาก็เป็นเลี้ยงปลาน้ำจืดละมันก็เลยเหมือนมาสายนี้มาแล้วก็คือพอมาศึกษาพอเริ่มลงลึกถึงปลาน้ำจืดเนี่ยเราพบว่ามันเป็นกลุ่มสัตว์ที่ไม่มีคนศึกษาอย่างนกอย่างที่บอกอย่างนกก็คนดูเยอะนะครับปลาทะเลก็คนดำดูเยอะแต่อย่างปลาน้ำจืดไม่มีคนดำดูนะไม่ค่อยได้ยินเลยค่ะครับมันก็มีแต่พวกผมเนี่ยที่ดำดูกันอะไรเงี้ยก็ตลกดีครับบางทีอย่างไปดอยอินทนนท์อย่างเงี้ยมันจะมีปลาที่อาศัยอยู่บนลำธารเขาสูงๆเป็นแบบเป็นพันเมตรอย่างเงี้ยเราก็แต่งชุดดำน้ำแล้วก็เดินกันอยู่ในป่าฝรั่งเห็นนะ
็มีก็คือดำข้างบนบนเขาใช่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 ครับก็คืออย่างนักดำน้ำก็จะโม้กันว่าดำน้ำลึกเท่าไหร่อะไรเงี้ยใช่ไหมไอ้พวกเรานี่คือดำสูงเท่าไหร่อะไรเงี้ยแล้วก็น้ำหนาวมากน้ำจะหนาวมากครับคอร์ดฟีลลิ่งเลยใช่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 หนาวมากนอกจากพื้นที่ชุ่มน้ำจะเป็นแหล่งรวมความหลากหลายทางชีวภาพและเป็นหลักประกันของความมั่นคงทางอาหารแล้วพื้นที่เหล่านี้ยังถือเป็นแหล่งกักเก็บคาร์บอนชั้นดีแม้พื้นที่ชุ่มน้ำจะกินพื้นที่แค่ 5-8% ของผิวโลกแต่พื้นดินของที่นี่เก็บกักคาร์บอนไว้กว่า 35% ของคาร์บอนในดินทั่วโลกเหตุผลสำคัญก็คือเมื่อซากพืชจมอยู่ใต้น้ำกระบวนการย่อยสลายจะเกิดขึ้นช้าซากพืชที่ย่อยสลายไม่หมดก็จะทับถมกันไปเรื่อยๆทำให้คาร์บอนถูกล็อกอยู่ในดินตะกอนซึ่งบานพื้นที่อาจเท่าตึก 3-4 ชั้นพื้นที่แบบนี้จึงถือเป็นหัวใจสำคัญของการชะลอภาวะโลกร้อนนอกจากนั้นความสามารถในการกักเก็บน้ำของพื้นที่เหล่านี้ก็เป็นหัวใจสำคัญของการป้องกันน้ำท่วมเป็นเหมือนฟองน้ำขนาดยักษ์ที่เก็บน้ำเอาไว้และค่อยๆเติมน้ำสู่ใต้ดินทำให้เรามีน้ำใช้ยามหน้าแล้งหากพื้นที่เหล่านี้หายไปน้ำที่ไหลมาจากต้นน้ำไม่มีที่ไปในที่สุดก็จะไหลไปทั่วเมืองและเมื่อใต้ดินไม่มีน้ำมาเติมช่วงหน้าแล้งก็อาจเกิดภาวะขาดแคลนน้ำค่ะเมื่อพื้นที่ชุ่มน้ำกำลังหายไปจากเกือบทุกที่การฝากความหวังให้กับภาครัฐอย่างเดียวน่าจะยังไม่พอค่ะแนวคิดการสร้างพื้นที่เพื่ออนุรักษ์โดยภาคเอกชนเนี่ยเป็นความหวังสำคัญของโลกเลยค่ะที่จะรักษาพื้นที่แบบนี้เอาไว้ซึ่งในต่างประเทศแนวคิดนี้ได้รับความนิยมอย่างมากเลยค่ะมีเศรษฐีหลายคนค่ะที่ซื้อที่ดินเพื่อให้เป็นพื้นที่อนุรักษ์หรือบริจาคให้กับอุทยานค่ะส่วนในประเทศไทยแนวคิดนี้อาจจะยังไม่ได้แพร่หลายนักแต่วันนี้เมียจะพาทุกคนไปดูโปรเจกต์ของดร.นนท์พนิษฐ์วงศ์ค่ะที่อยู่บนพื้นที่กว่า40กว่าไร่ที่หนองจอกค่ะพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำและเป็นบ้านของหิงห้อยค่ะที่ชื่อว่าสวนส่องแสงหรือ Bangkok Fireflies and Wetlands Center ค่ะตอนนี้ด็อกเตอร์มีคอสตูมเชนจ์นะคะครับอันนี้คืออะไรคะด็อกเตอร์เป็นเสื้อกันยุงครับคือผมมาดูหิงห้อยอยู่ที่นี่คือมาบ่อยๆแล้วก็สิ่งที่คู่กับหิ่งห้อยก็คือยุงนะครับยุงก็จะเยอะแล้วทีนี้คือถ้าจะเอายุงให้อยู่เนี่ยมันต้องโปะเยอะมากทั้งสารเคมีไปเลยเราก็เลยบอกว่าใช้วิธีนี้แล้วกันนะครับแก้ปัญหาก็เลยเหมือนเป็นเสื้อกันยุงครับก็เลยต้องไปหามาเหมือนกันค่ะใช่ครับไม่ต้องใช้สารเคมีครับแล้วก็ไม่ร้อนด้วยครับใส่สบายดีดูโล่งครับผมถ้าตอนนี้คือเราอยู่บนโปรเจกต์ของดร.เลยอันนี้โปรเจกต์จุดเริ่มต้นคืออะไรคะคือฝั่งตรงข้ามเนี่ยมันเป็นสนามกอล์ฟนะครับที่ทางบ้านก็ดูแลอยู่นี่แหละนะครับเราก็พยายามที่จะใช้สารเคมีให้น้อยตรงไหนที่เราเก็บมันไว้ให้เป็นธรรมชาติได้เราก็เก็บไว้นะครับมันก็เลยมีบางจุดของสนามมีหิ่งห้อยมาอยู่นะครับคือแขกไปใครมาแล้วก็พาไปดูอะไรเงี้ยทุกคนก็ชอบว่ามันมีหิ่งห้อยมีอะไรเงี้ยทีนี้เราก็เลยนึกว่าถ้าคนชอบนะครับประกอบกับเวลาเราไปดูหิ่งห้อยอย่างที่อื่นอย่างเงี้ยบางทีเขาไม่ได้ให้ความรู้ของหิ่งห้อยกับระบบนิเวศเวทแลนด์หรือพื้นที่ชุ่มน้ำเลยเท่าที่ควรเงี้ยแล้วแบบนั้นเราอะมีที่ตรงนี้คือเราปล่อยทิ้งล้างไว้ลกไว้เนี่ยอยู่40ไร่ฝั่งนี้แล้วก็เลยมาแล้วมาทำตรงนี้แล้วกันเอามาทำให้มันเป็นบ้านของหิ่งห้อยนะครับเป็นสวนส่องแสงให้คนกรุงเทพได้มาเรียนรู้ระบบนิเวศทุ่งน้ำท่วมทุ่งระบบนิเวศบ่อน้ำน้ำจืดมันเป็นยังไงมีตัวอะไรแต่อยู่บ้างนะครับแล้วก็ ultimately ก็คือได้มาดูหิ่งห้อยนะครับซึ่งผมว่ามันmagical อ่ะนะครับมันเป็นแบบมันมีแสงในตัวของมันเองกระพริบได้อะไรเงี้ยใช่ค่ะถ้าเป้าหมายของที่นี่ค่ะมันเพราะเมื่อกี้นี่แม่ก็ได้ยินว่าดอมจะพูดถึงจะมีสวนของแบบเด็กเล่นด้วยอะไรด้วยใช่ครับคือพื้นที่ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะถูกทำให้มันเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำนี่แหละนะครับเพื่อให้มันมีระบบนิเวศที่สมบูรณ์มีปลามีแมลงปอมีแมลงน้ำมีต่างๆให้เอาไว้เข้ามาเที่ยวแล้วก็มาศึกษาระบบนิเวศตรงนี้นะครับในขณะเดียวกันเนี่ยไอ้ลำพังมีแค่นั้นเนี่ยคนอาจจะยังไม่อยากมาหรือไม่ไปดูหรือแบบคือแบบจะให้พาเด็กมาแล้วก็แบบอันนี้หิ่งห้อยอันนี้ปลาอะไรเงี้ยเด็กก็คงไม่สนุกอ่ะใช่ไหมครับเราก็เลยแบบทำเป็นสนามเด็กเล่นเลยแล้วกันแต่ว่าสนามเด็กเล่นไม่ใช่ว่าแบบเป็นพลาสติกสีๆมาให้เด็กตีเด็กอะไรเงี้ยคือเราออกแบบสนามเด็กเล่นให้มันเด็กได้มีอินเทอร์แอคชั่นกับเวทแลนด์กับน้ำกับต้นไม้กับอะไรเงี้ยให้เหมือนเวลาเด็กยุค
เอฟฟี่ที่แบบเขาไปเล่นอยู่ในทุ่งหรืออะไรอย่างนั้นน่ะอย่างนั้นนะครับก็คือใน environment ที่มันปลอดภัยแล้วก็คอนโทรลได้ในระดับนึงแล้วแต่ก่อนเนี้ยพื้นที่นี้เป็นอะไรคะจริงๆเราปล่อยให้มันรกร้างว่างเปล่าอยู่ไม่ได้ทำอะไรนะครับหญ้าขนมันก็ขึ้นรกไปหมดเลยนะครับเราก็เลยเอามาลองขุดตรงนี้ดูนะครับต้นไม้ในเวสแลนด์เนี่ยแนวคิดก็คือว่าเราลองดูก่อนว่าคือแถวนี้มันยังพอมีความเป็นธรรมชาติเหลือตามริมคลองเราก็สูบน้ำเข้ามาแล้วเราก็หวังว่ามันคงมีเมล็ดพืชมีอะไรหลงเข้ามาด้วยซึ่ง มันก็เป็นตามนั้นจริงๆเนี่ยสูบน้ำเข้ามาได้แปดเก้าเดือนเนี่ยเราก็เห็นแล้วว่ามีกบเข้ามาพวกพืชน้ำมีบัวเข้ามา2ชนิด3ชนิดนะครับแล้วก็คือมีพืชน้ำเข้ามาขึ้นของมันเองเนี่ยเยอะเลยนะครับเราก็โอเคพืชน้ำโอเคนะครับระบบนิเวศในน้ำอ่ะมันฟื้นตัวเร็วมหัศจรรย์มากเลย8ก็เดือนที่แบบว่าช่วงปีที่แล้วฝนตกหนักๆเนี่ยไม่ได้เข้ามายุ่งเลยเนี่ยก็กลับเข้ามาดูอีกทีเนี่ยโหแบบมันเต็มตัวแบบมีปลาซิวข่าวสารมีปลากินปลาอะไรปลาเข้ามาอยู่เต็มหมดเลยและการขุดน้ำสำหรับที่นี่ค่ะมีสเต็ปอะไรบ้างครับคือถ้าเห็นขับโดรนนะครับก็จะเห็นว่าลักษณะการขุดเนี่ยเราขุดเป็นบ่อน้ำที่ขนาดที่ไม่ใหญ่นักนะครับแล้วก็ลักษณะที่ขุดเนี่ยไม่ใช่ตลิ่งมันจะชันมันจะลักษณะเหมือนเป็นแอ่งกระทะนะครับแล้วก็ขุดเป็นคลองไส้ไก่คลองเล็กคลองน้อยให้มันไหลไปตามพื้นที่นะครับก็เพื่อให้มันเป็นระบบนิเวศย่อยๆของที่ตัวอ่อนของห้องมันจะไปใส่อยู่ได้และในมุมมองของนักธุรกิจอะคะดร.ว่ามันใช้พื้นที่แบบนี้มันสามารถมันเป็น ROI ไหมคะมันคุ้มไหมคะในต่างประเทศอะนะครับพอธุรกิจมันเขาประสบความสำเร็จเขามีการทำ charity ของต่างประเทศเนี่ยบางทีมันก็คือการซื้อที่ดินแล้วก็ให้มันเป็นพื้นปล่อยให้มันเป็นพื้นที่นะครับซึ่งตรงนี้ในประเทศไทยมันยังไม่ค่อยมีนะครับเราก็ใช้แนวคิดตรงนั้นแหละเอามาทำพื้นที่ตรงนี้ว่าโอเคเราจะทำธุรกิจตรงนี้ไหมเราก็คงมีคาเฟ่มีร้านอาหารมีเก็บเงินให้คนมาเที่ยวมาอะไรอย่างเงี้ยบ้างเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันเป็นธุรกิจที่เรามองว่ามันยั่งยืนแล้วมันก็ตอบโจทย์ให้กับสังคมกับการอนุรักษ์กับงานที่เรามีความเชื่อว่านี่คือสิ่งที่เราอยากให้มันเกิดขึ้นในประเทศไทยค่ะแล้วมันยังไม่มีโมเดลนี้เกิดขึ้นในประเทศไทยค่ะครับถ้างั้นดร.พามาไปดูหิ่งห้อยได้ไหมคะได้ครับเดี๋ยวพาไปดูกันครับจะเจอใช่ไหมคะวันนี้เจอครับเจอครับมั่นใจค่ะตอนนี้พิเศษมากๆเลยนะคะข้างหลังเรามีหิ่งห้อยแบบเยอะมากอันนี้เป็นหิ่งห้อยประเภทไหนคะดร.ครับตรงนี้เป็นเรียกว่าหิ่งห้อยน้ำจืดนะครับจะเป็นชนิดกับอย่างที่อัมพวาที่อัมพวาจะเป็นหิ่งห้อยน้ำกร่อยนะครับอย่างที่อัมพวาหรือว่าในเพลงเนี่ยเราก็จะคุ้นเคยว่าจะต้องเกาะต้นลำพูอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าหิ่งห้อยน้ำจืดเนี่ยเขาจะไม่ชอบต้นลำพูนะครับเขาจะเกาะอยู่กับต้นกบต้นหญ้าที่อยู่ริมน้ำนะครับแล้วก็คือหิ่งห้อยเวลาเขากับพี่ไฟเนี่ยคือเขาจีบกันนะครับตัวเมียเนี่ยเขาจะมักจะอยู่ที่นะครับเขาอยู่กับตามต้นหญ้าต้นกบอะไรเงี้ยแล้วที่เราเห็นบินอยู่เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นตัวผู้ที่แบบบินรอถามตัวเมียว่าตัวเมียตัวไหนแบบจะชอบแสงเที่ยวกับพี่ไฟแล้วก็กับพี่เรียกให้เขาเข้าไปหาเลยมันมีการกระพริบแบบเป็นจังหวะอะไรแบบนี้ไหมคะใช่ใช่คือมีงานวิจัยอยู่ว่าจริงๆหิ่งห้อยชนิดนี้กระพริบได้ตั้งหลายสัญญาณนะครับเป็นหนึ่งในไม่กี่ชนิดในโลกเลยที่แบบว่ามีเหมือนว่าภาษาของเขาแบบมีการสื่อสารกันได้ด้วยหลายทางค่ะมอร์สโค้ดของเขาใช่ใช่ครับสุดยอดมากค่ะเราอยู่ในยุคที่เรามีความเข้าใจเพียงพอมีเทคโนโลยีเพียงพอที่จะรีไวที่จะย้อนกลับไปได้นะครับในทางที่เรามาผิดๆเนี่ยนะครับมันอยู่ที่ว่าตอนนี้ผมมองว่าปัญหาหลักเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่เทคโนโลยีมันไม่ได้อยู่ที่เงินมันไม่อยู่ที่ความเข้าใจอะไรทั้งสิ้นเลยมันอยู่ที่จิตสำนึกอย่างเดียวเลยนะครับว่าคือถ้าเรามีจิตสำนึกที่ดีเพียงพอที่จะไปด้วยกันว่าเฮ้ยตอนนี้โลกมันเราต้องช่วยกันรักษาโลกให้มันดีขึ้นแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าเราไปได้นะครับแล้วผมยังมีความเชื่อในความดีของมนุษยชาติว่าในสุดแล้วเราจะทำความเข้าใจร่วมกันได้ว่าไอ้โลกที่เราอยู่ในปัจจุบันนี้มันทำให้มันเละไปกว่านี้ไม่ได้อีกแล้วนะครับว่าเราจะต้องช่วยกันรักษามันแล้วนะครับคือเราอยู่ในจุดที่เราสามารถทำอะไรได้มากกว่าคนอื่นเนี่ยมันก็เป็นจุดที่เราควรจะทำนะผมยกตัวอย่างเนี่ยไอ้โปรเจกต์ที่ผมไล่ตามเก็บปลาน้ำจืดหนังสือปลาน้ำจืดไทยทั่วประเทศอย่างเงี้ยอันนั้นเนี่ยผมเข้าใจนะว่ามันมีทั้งความรู้มันต้องมีแพชชั่นเรามองว่าคือเมื่อเราอยู่ในจุดที่เราสามารถทำได้เนี่ยเราไม่ทำแล้วเราคิดว่ามันไม่ใช่นะครับเราควรจะทำคือแล้วผมก็อยากจะให้คนที่มีโอกาสทุกคน
ไม่ว่าเราโอกาสจะมากหรือโอกาสจะน้อยเนี่ยมันผมอยากให้เราใช้โอกาสนั้นนะช่วยกันทำช่วยกันช่วยงานอนุรักษ์ช่วยกันทำให้โลกนี้มันดีขึ้นนะครับการที่มาได้มาวันนี้นะคะการที่มาได้มาเรียนรู้กับดร.นนท์เกี่ยวกับทุ่งน้ำท่วมเกี่ยวกับพื้นที่ชุ่มน้ำค่ะมันทำให้มาจะไม่มองพื้นที่แบบนี้แบบแต่ก่อนแล้วอะเหมือนที่ดร.พูดอะค่ะเมื่อเราทำความเข้าใจกับสิ่งอะไรมากขึ้นเราจะรู้จักสิ่งนั้นมากขึ้นแล้วเราก็จะอยากรักษาสิ่งนั้นด้วยค่ะนั่นก็เป็นความรู้สึกที่เรามีจริงๆอะเพราะว่าเหมือน perspective lens ที่เรามองมันไม่เหมือนเดิมแล้วอะแล้วการที่เราเห็นว่าภาคเอกชนทำอะไรแบบนี้ค่ะมันทำให้เรามีความหวังมากขึ้นด้วยว่าเราไม่ต้องรอใครทำเราทำกันเองเลยแล้วนี่เป็นสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นค่ะถ้าเราจะรักษาโลกของเราให้มีโลกใบนี้ที่สวยงามให้พวกเราอยู่ต่อไปค่ะดร. Will Turner นักวิชาการด้านการอนุรักษ์ของโลกเคยกล่าวไว้ว่าเมื่อเราทำลายผืนป่าแนวปะการังพื้นที่ชุ่มน้ำและระบบนิเวศอื่นๆของโลกนั่นเท่ากับว่าเรากำลังจุดไฟเผาหน้าด่านป้องกันพายุเครื่องฟอกอากาศหอคอยเก็บน้ำและตู้ยาของโลกในเวลาเดียวกันดังนั้นสิ่งสำคัญเร่งด่วนของโลกในเวลานี้อาจไม่ใช่การปลูกป่าเพิ่มนับล้านต้นแต่คือการเร่งเก็บรักษาพื้นที่เหล่านี้ที่มีอยู่แล้วให้ดีที่สุดเพราะเมื่อเรารักษาธรรมชาติธรรมชาติก็จะย้อนกลับมาปกป้องและดูแลเราเช่นกันค่ะ